ที่คุณณชานนท์อาภาศรีรัตน์ผู้สื่อข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบถึงวิธีการตรวจกรรมข้อมูลโดยปรากฏว่าสามารถทำได้อย่างง่ายดายชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกำลังสาธิตวิธีการคัดลอกข้อมูลจากบัตร ATM ของทีมข่าว NBT News Focus ไปยังบัตรเปล่าที่มีเพียงแถบแม่เหล็กในการบันทึกข้อมูลเท่านั้นด้วยความสามารถที่ทันสมัยของเครื่องสกิมเมอร์หรือเครื่องดูดกวาดข้อมูลจึงสามารถคัดลอกข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่เหล่านี้นำเครื่องสกิมเมอร์มาดัดแปลงและติดตั้งไว้ตามตู้ ATMโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงหรือในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมครับเจ้าบัตรปลอมใบนี้แหละครับถูกคัดลอกข้อมูลจากบัตรจริงทั้งหมดนะครับผ่านเจ้าเครื่องสกิมเมอร์เราลองมาดูกันครับว่าจะสามารถใช้เงินจากตู้ ATM ตู้นี้ได้จริงหรือไม่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมสามารถกดเงินจากตู้ ATM ออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับและนี่คือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาไปของเทคโนโลยีนะครับทำให้มิจฉาชีพเหล่านี้อาศัยช่องโหว่ของเทคโนโลยีทำให้เราเสียทรัพย์สินดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับคงจะอยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะครับว่าเราจะระมัดระวังกับเรื่องพวกนี้มากน้อยขนาดไหนครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแนะนำช่องทางการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากบัตร ATM ว่าก่อนเสียบบัตรในตู้ควรโยกแท่นเสียบบัตรและแป้นตัวเลขก่อนทุกครั้งว่ามีร่องรอยของการชำรุดหรือการนำสิ่งอื่นมาปิดทับหรือไม่รวมทั้งควรเปลี่ยนรหัสประจำบัตร ATM หลักอย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดจะไปเสียบที่บัตรที่มันไม่มีไฟหรือว่าตัวที่มันยื่นออกมาลองใช้มือขยับโยกดูหรือแงะดูสักนิดหน่อยถ้ามันหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะโทรไปหาแบงค์ได้เลยบอกว่าตู้นี้มีสกิมเมอร์แบงค์คงจะดีใจแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่มาแต่เกินให้จะได้ไม่ต้องเป็นเหยื่อของคนอื่นอีกล่าสุดธนาคารกรุงไทยออกมาตรการโดยการใช้ชิปการ์ดเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการความมั่นใจในการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM พร้อมทยอยเปลี่ยนตู้เป็นอ่านระบบชิปการ์ดได้ตั้งแต่ปีหน้าซึ่งระบบชิปถือว่ามีความปลอดภัยสูงสุดและสามารถป้องกันการโจรกรรมข้อมูลได้ดีที่สุดในโลกแต่ระหว่างนี้ธนาคารยังจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตู้ ATM ทุกวันเพื่อดูความผิดปกติหรือสิ่งแปลกปลอมที่กลุ่มมิจฉาชีพนำมาติดไว้ที่ตู้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะครับดูแลในเรื่องของกล้องวงจรปิดดูแลในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมนะครับที่อาจจะมีมาที่ตู้หน้าเครื่องนะครับประเด็นที่2ก็คือ เราดูตู้ ATM ที่อยู่ในพื้นที่ที่ร่อแหลมนะครับแล้วก็ไม่ปลอดภัยเช่นอยู่ในที่เปี่ยวและมีคนใช้บริการน้อยเราก็ปรับให้มันอยู่ในจุดที่ให้ความสำคัญอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าธนาคารจะออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่พยายามหาช่องโหว่ของระบบทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินแต่เชื่อว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ก็ต้องมีการพัฒนารูปแบบการโจรกรรมด้วยเช่นกันดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือผู้ใช้บริการควรหมั่นตรวจสอบความเคลื่อนไหวในบัญชีอย่างสม่ำเสมอและใช้ตู้ ATM อย่างรอบคอบณชนนท์อาภาศรีรัตน์ NBT News Focus